ธรรมมิกะูตรว่าด้วยธรรมของสมณะและาศาสดาทั้งหกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูดใกล้กรุงราชครืก็สมัยนั้นท่านพระธรรมมิกะเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในอาวาสเจ็ดแห่งที่มีอยู่ในชาติภูมิชนบททั้งหมดทราบข่าวว่า ท่านพระธรรมมิกะย่อมด่าบริภาธเบียดเบียนทิมแทงเสียดสีซึ่งภิกษุทั้งหลายที่จรมาอาศัยด้วยวาจาและภิกษุผู้จรมาอาศัยเหล่านั้นถูกท่านพระธรรมมิกะด่าบริภาธเบียดเบียนทิมแทงเสียดสีด้วยวาจาย่อมหลีกไปไม่อยู่ละอาวาดไป ครั้งนั้นพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทคิดกันว่าพวกเราได้บำรุงภิกษุกสงฆ์ด้วยจีวรบิณฑบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพสัตบริขารก็แต่ว่าพวกภิกษุกที่จรมาอาศัยย่อมหลีกไปไม่อยู่ละอาวาดไปอะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้พวกภิกษุผู้จรมาอาศัยหลีกไปไม่อยู่ละอาวาสไปครั้งนั้นพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทคิดกันว่าท่านพระธรรมิกะนี้แลย่อมดาบริพาทเปียดเบียนทิ่มแทงเสียดสีพวกภิกษุผู้จรมาอาศัยด้วยวาจา และพวกภิกษุที่จรมาอาศัยเหล่านั้นถูกท่านพระธมิกะดา่าบริภาทเบียดเบียนทิมแทงเสียสดสีด้วยวาจาย่อมหลีกไปไม่อยู่ละอาวาดไปผิดฉนั้นพวกเราพึงขับไล่ท่านพระธมิกะให้หนีไปครั้งนั้นพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบท ได้พากันไปหาท่านพระธรรมิกะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระธรรมิกะว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านพระธรรมิกะจงหลีกไปจากอาวาสนี้ท่านไม่ควรอยู่ในอาวาสนี้ต่อไปครั้งนั้นท่านพระธรรมมิกะได้จากอาวาสนั้นไปสู่อาวาสอื่นทราบข่าวว่า แม้ที่อาวาสนั้นท่านพระธรรมมิกะก็ด่าบริภาสเบียดเบียนทิมแทงเสียดสีซึ่งภิกษุทั้งหลายที่จอรมาอาศัยด้วยวาจาและภิกษุผู้จรมาอาศัยเหล่านั้นถูกท่านพระธรรมมิกะด่าบริภาสเบียดเบียนทิมแทงเสียสดสีด้วยวาจาย่อมหลีกไปไม่อยู่ ลาอาวาสไปครั้งนั้นพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทได้พากันไปหาท่านพระธรรมมิกะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระธรรมมิกะว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านพระธรรมมิกะจงลีกไปจากอาวาสแม้นี้ท่านไม่ควรอยู่ในอาวาสนี้ครั้งนั้น ท่านพระธรรมมิกะได้จากอาวาสแม้นั้นไปสู่อาวาสอื่นทราบข่าวว่าแม้ในอาวาสนั้นท่านพระธรรมมิกะก็ดา่าบริภาสเบียดเบียนทิมแทงเสียดสีซึ่งภิกษุทั้งหลายที่จรมาอาศัยด้วยวาจาและภิกษุผู้จอมาอาศัยเหล่านั้นถูกท่านพระธรรมมิกะดา่าบริพาส เบียดเบียนทิมแทงเสียดสีด้วยวาจาย่อมหลีกไปไม่อยู่ละอาวาสไปครั้งนั้นพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทคิดกันว่าพวกเราพึงขับไล่ท่านพระธรรมิกะให้หลีกไปจากอาวาสทั้งเจ็ดแห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดครั้งนั้น พวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทได้พากันไปหาท่านพระธรรมมิกะถึงที่อยู่และได้กล่าวกับท่านพระธรรมมิกะว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านพระธรรมมิกะจงหลีกไปจากอาวาสทั้งเจ็ดแห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดครั้งนั้นท่านพระธรรมมิกะได้คิดว่าเราถูกพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบท ขับไล่ออกจากอาวาสทั้งเจ็ดแห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดปัจน,นี้เราจะไปที่ไหนหนอครั้งนั้นท่านพระธรรมมิกะได้คิดว่าผีฉะนั้นเราพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับลำดับนั้นท่านพระธรรมมิกะถือบาดและจีวรหลีไปทางกรุงราชครื ไปถึงกรุงราชครื้และภูเขาคิจกูดโดยลำดับเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าดูกระพรามธรรมิกะเธอมาจากที่ไหนหนอ ท่านพระธรรมมิกะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ถูกพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทขับไล่ออกจากอาวาสทั้งเจ็ดแห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดดูกระราพรามธรรมิกะควรแล้วจะมีประโยชน์อะไรแก่เธอด้วยการอยู่ในชาติภูมิชนบทนี้ เธอถูกขับไล่ให้ออกจากอาวาสนั้นๆแล้วมาในสำนักของเราดูกระราพรามธรรมิกะเรื่องเคยมีมาแล้วพวกพ่อค้าทางสมุทรจับนกที่ค้นหาฝั่งแล้วนำเรือออกเดินทางไปในสมุทรเมื่อเดินเรือไปยังไม่เห็นฝั่งพ่อค้าเหล่านั้น จึงปล่อยนกที่ค้นหาฝั่งมันบินไปทางทิศตะวันออกบินไปทางทิศตะวันตกบินไปทางทิศเหนือบินไปทางทิศใต้บินขึ้นสูงบินไปตามทิศน้อยถ้ามันเห็นฝั่งอยู่ใกล้ก็บินเข้าหาฝั่งไปเลยทีเดียวแต่ถ้ามันไม่เห็นฝั่งอยู่ใกล้ ก็กลับมาที่เรือนั้นฉันใดดูการพร,รามธรรมิกะเธอถูกขับไล่ให้ออกจากอาวาสนั้นนั้นแล้วมาในสำนักของเราก็ฉันนั้นเหมือนกันดูการพร,รามธรรมิกะเรื่องเคยมีมาแล้วต้นไซใหญ่ชื่อสุปฏิธาของพระเจ้าโกรพยะมีห้ากิ่ง ร่มเย็นหน้ารื่นรมใจก็ต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิธะมีปริมนทนใหญ่สิบสองโยชมีรากแผ่ไปห้าโยชมีผลใหญ่เหมือนกระทาหุงข้าวสารได้หนึ่งอาละหกกะมีผลอร่อยเหมือนรวงพึ่งเล็กซึ่งไม่มีโทษก็พระราชากับพวกสนม ย่อมทรงสเสวยและบริโภคผลใสชื่อสุปฏิธาเฉพาะกิ่งหนึ่งเหล่าทหารย่อมบริโภคเฉพาะกิ่งหนึ่งชาวนิคมชนบทย่อมบริโภคเฉพาะกิ่งหนึ่งสมณพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบริโภคเฉพาะกิ่งหนึ่งเนื้อและนกย่อมกินกิ่งหนึ่งก็ใครใ ย่อมไม่รักษาผลแห่งต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิธาและไม่มีใครๆทำอันตรายผลของกันและกันครั้งนั้นบุรุษคนหนึ่งบริโภคผลแห่งต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิธาพอแก่ความต้องการแล้วหักกิ่งหลีกไปครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไทรใหญ่ ชื่อสุปฏิฐาได้คิดว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์หนอไม่เคยมีมาแล้วหนอมนุษย์ใจบาปคนนี้บริโภคผลของต้นไรใหญ่ชื่อสุปฏิธาพอแก่ความต้องการแล้วหักกิ่งหลีกไปฉะไหนหนอต้นไรใหญ่ชื่อสุปฏิธาไม่ได้ออกผลต่อไป พระเจ้าโกรพยะเสด็จเข้าไปเฝ้าเท้าสักกะจอมเทพถึงที่ประทับแล้วทูลถามว่าขอเดชะท่านผู้นิรทุกพระองค์พึงทรงทราบเถิดว่าต้นไซใหญ่ชื่อสุปฏิทะไม่ออกผลครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพทรงบันดาลอิททาพิสังขารให้มีลมฝนที่แรงกล้า พัดโค่นต้นไทรใหญ่ชื่อสุปติฐาลม้ลมลงทำให้มีรากอยู่ข้างบนลำดับนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่ต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิธามีทุก์ขเสียใจมีหน้านองด้วยน้ำตายืนร้องไห้อยู่ณนะที่ส่วนหนึ่งครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพ ได้เสด็จเข้าไปหาเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่ต้นไซใหญ่ชื่อสุปฏิธาแล้วตรัสถามว่าดูกระเทวดาเหตุไรหนอท่านจึงมีทุกข์เสียใจมีหน้าน้องด้วยน้ำตายืนร้องไห้อยู่ณที่ส่วนหนึ่งเทวดานั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ลมฝนที่แรงกล้าได้พัดมาค้นที่อยู่ของข้าพระองค์ลม้ลมลงทําให้มีรากอยู่ข้างบนดังที่เห็นอยู่นี้พระพุทธเจ้าข่าดูกระเทวดาก็เมื่อท่านดำรงอยู่ในรุกธรรมแล้วลมฝนที่แรงกล้าได้พัดมาค้นที่อยู่ของท่านล้มแล้วทําให้มีรากอยู่ข้างบนได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุก ก็เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไมย้ย่อมเป็นผู้ดำรงอยู่ในรกปธรรมอย่างไรดูกระเทวดาพวกชนที่ต้องการรากย่อมนำรากต้นไม้ไปพวกชนผู้ต้องการเปลือกย่อมนำเปลือกไปพวกชนผู้ต้องการใบย่อมนำใบไปพวกชนผู้ต้องการดอกย่อมนำดอกไปพวกชนที่ต้องการผลย่อมนำผลไป ก็แต่เทวดาไม่พึงกระทำความเสียใจหรือความดีใจเพราะการกระทำนั้นนั้นดูกระเทวดาเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้ย่อมเป็นผู้ดำรงอยู่ในรุกธรรมอย่างนี้แหละข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุข์ข้าพระองค์ไม่ดำรงอยู่ในรุกธรรมเป็นแน่เทียวลมฝนที่แรงกล้าจึงได้พัดมาโค่นที่อยู่ให้ลม้มลง ทำให้มีรากอยู่ข้างบนดูกะเทวดาถ้าว่าท่านพึงดำรงอยู่ในรุกธรรมสาที่อยู่ของท่านก็พึงมิเหมือนการก่อนข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์จะพึงดำรงอยู่ในรุกธรรมขอให้ที่อยู่ของข้าพระองค์พึงมีเหมือนการก่อนเธอลำดับนั้นเท้าสักกะจอมเทพ ได้ทรงบันดาลอิทธาภิสังขารให้มีลมฝนที่แรงกล้าพัดต้นไซใหญ่ชื่อสุปติธาให้กลับตั้งขึ้นดังเดิมต้นไรใหญ่ชื่อสุปฏิธาได้มีรากตั้งอยู่ดังเดิมฉันใดดูกระพร,รามธรรมิกาก็พวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทได้ขับไล่เธอ ผู้ดำรงอยู่ในสมณธรรมออกจากอาวาสทั้งเจ็ดแห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดฉันนั้นเหมือนกันท่านพระธรรมิกะทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สมณะยอมเป็นผู้ดำรงอยู่ในสมณธรรมอย่างไรดูกราพร,ราหมณิกะสมณะในธรรมวินัยนี้ ย่อมไม่ด่าตอบบุคคลผู้ดา่าไม่เสียดสีตอบบุคคลผู้เสียดสีไม่ประหารตอบบุคคลผู้ประหารดูกระราพรามธรรมิกะสมณะย่อมเป็นผู้ดำรงอยู่ในสมณธรรมอย่างนี้แหลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทได้ขับไล่ข้าพระองค์ ผู้ไม่ดำรงอยู่ในสมณธรรมออกจากอาวาสทั้งเจ็ดแห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดพระพุทธเจ้าค่าดูกระราบพรามธรรมิกะเรื่องเคยมีมาแล้วมีาศาสดาจารย์ชื่อสุเนตตผู้เป็นเจ้าลทัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายมีสาวกหลายร้อยคน ได้แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความเป็นผู้ไปเกิดในพรหมโลกก็สาวกเหล่าใดเมื่อท่านศาสดาจารย์ชื่อสุเนตตาแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้ไปเกิดในพรหมโลกไม่ยังจิตให้เลื่อมใสสาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วได้เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต นรกส่วนสาวกเหล่าใดเมื่อท่านศาสดาจารย์ชื่อสุเนตับแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้ไปเกิดในพรมโลกได้ยังจิตให้เลื่อมใสสาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วได้เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดูกระาพรามธรรมิกะเรื่องเคยมีมาแล้ว มีาศาสดาจารย์ชื่อมูคปักขาอาระเนมิกุทธาละกะหัตถิปาลาโชติปาลาผู้เป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายมีสาวกหลายร้อยคนได้แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความเป็นผู้ไปเกิดในพรหมโลก ก็สาวกเหล่าใดเมื่อท่านศาสดาจารย์เหล่านั้นแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้ไปเกิดในพรหมโลกไม่ยังจิตให้เลื่อมใสสาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วได้เข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรกส่วนสาวกเหล่าใดเมื่อท่านศาสดาจารย์เหล่านั้นแสดงธรรม เพื่อความเป็นผู้ไปเกิดในพรหมโลกได้ยังจิตให้เลื่อมใสสาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วได้เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดูกร,ราพรามธรรมิกะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนผู้ใดมีจิตประทุษร้ายพึงด่าบริภาทท่านศาสดาาจารย์ทั้งหกนี้ ผู้เป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายมีบริวารหลายร้อยคนพร้อมทั้งหมู่สาวกผู้นั้นพึงประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญมากหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าดูกราพรามธรรมิกะผู้ใดมีจิตประทุษร้ายพึงด่าบริภาท ท่านาศาสดาจารย์ทั้งหกนั้นผู้เป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายมีบริวารหลายร้อยคนพร้อมทั้งหมู่สาวกผู้นั้นพึงประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญมากผู้ใดมีจิตประทุษร้ายย่อมด่าบริพาทบุคคลผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์คนเดียวผู้นี้ ย่อมประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญมากกว่าผู้ด่าว่าบริพาทท่านศาสดาจารย์ทั้งหกนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราหากล่าวการขุดโค้นคุณความดีของตนภายนอกศาสนานี้เหมือนการด่าว่าบริพาทในท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันนี้ไม่ ดูกระพรามธรรมิกะเพราะเหตุนั้นแหละเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจากไม่ประทุษร้ายในท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันของตนดูกระพรามธรรมิกะเธอพึงศึกษาอย่างนี้แหลได้มีท่านาศาสดาจารย์ชื่อสุเนตตาชื่อมูคาปักขา ชื่ออาราเนมิชื่อกุดทาลกะชื่อหัตถิปาละและได้มีพราามปุโรหิตของพระราชาถึงเจ็ดพระองค์เป็นเจ้าแห่งโคเป็นาศาสดาจารย์ชื่อโชติปาละท่านาศาสดาจารย์ผู้มียศเป็นผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นเจ้าลัทธิในอดีตท่านเหล่านั้น ได้เป็นผู้หมดกลิ่นสาคือความโกรธมุ่งมั่นในกรุณาผ่านพ้นกามสังโยชนคลายกามราคาเสียได้เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกสาวกของท่านเหล่านั้นแม้หลายร้อยได้เป็นผู้หมดกลิ่นสาบคือความโกรธมุ่งมั่นในกรุณาผ่านพ้นกามสังโยชน คลายกามร,ราคาเสียได้ก็เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกนรชนใดมีความดําริทางใจประทุษร้ายย่อมดา่าบริภาทท่านเหล่านั้นผู้เป็นฤาษีผู้เป็นนักบวชนอกาศาสนาปราศจากความกำหนัดมีจิตตั้งมั่นก็นรชนเช่นนั้น ย่อมประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญมากส่วนนรชนใดมีความดําริทางใจประทุษร้ายย่อมดา่าบริพาทภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์รูปเดียวน,นรชนผู้นี้ย่อมประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญมากกว่าผู้ด่าว่าบริพาท ท่านศาสดาจารย์เหล่านั้นนรชนไม่พึงเสียดสีท่านผู้มีความดีผู้ละทิฏฐิได้แล้วบุคคลใดเป็นผู้มีอินทรียห้าคือศรัทธาสติวิริยะสมถะและวิปัสสนาอ่อน บุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามเราเรียกว่าเป็นบุคคลที่เจ็ดแห่งพระอริยสงฆ์นรชนใดเบียดเบียนทำร้ายบุคคลเช่นนั้นผู้เป็นภิกษุในการก่อนนรชนนั้นชื่อว่าทำร้ายตนเองย่อมบัรอนอรหัตผลในภายหลัง ส่วนนรชนใดย่อมรักษาตนนรชนนั้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนที่เป็นส่วนภายนอกเพราะเหตุนั้นบัณฑิตไม่ขุดโค้นคุณความดีของตนชื่อว่าพึงรักษาตนทุกเมื่อจบธรรมิกสูง